พราะวันนี้เนี่ยสสเนี่ยของในมือธรรมนัสเนี่ยต้องยอมรับว่าเยอะมากจริงๆวันนี้เรียงกันหน้ากระดาษเลยนะฮะแล้วก็นำโดยคุณไผ่ลิกอุตส่าห์เอาดอกไม้มามอบให้ขอทวนรายชื่อทั้งหมดในกลุ่มของคุณธรรมนัส26คนทีมงานเพลย์ชื่อหมุนไปเรื่อยๆเลยก็ได้ปรากฏว่าวันนี้น่าสนใจมันมีอยู่บางช่วงบางตอนเนี่ยนะฮะ26บวกกับพรรคเล็กอีก5ก็เป็น31เท่ากับว่าฝั่งลุงป้อมนี่แทบไม่เหลือแล้วนะพลังประชารัฐนี่กี่คนนะ40ค่ะ40โอ้26มาแล้วเหลือเท่าไหร่เมก็เหลือประมาณ14 14แทบจะไม่เหลือแล้วนะพรุ่งนี้ 8:00 น.จะเป็นเวลาเค้าเรียกอะไรเดดไลน์คุณธรรมนัสประกาศบอกพรุ่งนี้รู้รายชื่อที่ส่งไปเพื่อไทยจะเลือกใครปรากฏว่าวันนี้น่าสนใจคืออะไรไหมฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้เปิดเสียงให้คุณผู้ชมฟังคุณธรรมนัสเนี่ยแกน่าจะประกาศตัดขาดกับคุณสันติพร้อมพัฒน์แล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนที่แกยืนเรียงแถลงข่าวกันเนี่ยเมียคุณสันติดันอยู่ในวงคุณธรรมนัสคนก็เลยงงว่าเมียคุณสันติอยู่กับธรรมนัสแต่ว่าคุณสันติไปอยู่กับลุงป้อมล่าสุดคุณสันติเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่ช่วงหนึ่งเรื่องนักข่าวมองว่าที่ต้องตัดขาดกับทีมลุงป้อมเพราะเรื่องของคุณสันติพร้อมพัฒน์ใช่หรือไม่ปรากฏว่าคุณธรรมนัสบอกว่าผมรับใช้ท่านรับใช้ท่านมานานจะอยู่กันไปแบบนี้จนกว่าจะหมดวาระแต่ขอให้ต่างคนต่างอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่กับพลเอกประวิตรแล้วยืนยันจะไม่ทะเลาะ กับใครผมเป็นพวกไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอย่างเด็ดขาดผมรักใครรักเกินจนลืมดูตัวเองบทเรียนทำให้ครอบครัวต้องลำบากครั้งนี้จึงจะไม่เลือกทะเลาะ กับใครผมจะถอยออกมาครั้งนี้ผมได้บอกกับคุณสันติว่าท่านก็เดินทางของท่านผมก็ทางของผมเราจะไม่ทะเลาะ กันไหนฟังเสียงทางด้านของคุณธรรมนัสหน่อยฮะพี่ว่าพี่พอแล้วเลยพอแล้วก็คือในทางการเมืองว่ากับคนเห็นประวิตรที่รับใช้ท่านมานานพอแล้วอย่างนี้คือพรรคใหม่ที่เราจะไปเรามองไว้ยังครับตอนนี้ก็ให้มันหมดวาระก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ทะเลาะกับใครนะและพี่ไม่ได้ทะเลาะกับใครเพราะว่าบทเรียนตอนรัฐบาลชุดที่แล้วสอนเยอะเราไม่ทะเลาะกับพี่กับน้องเราไม่ฆ่าน้องฟ้องนายใครเพื่อนอย่างใครการที่เราจะเสนอใครเขายังไม่รู้แล้วเขาจะเอาพรรคพลังประชารัฐมาบ้างจะไม่มีครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีข่าวว่าลุงป้อมเนี่ยจะเอาคุณสันติขึ้นมาเสียบแทนถูกไหมฮะดังนั้นเจ้าตัวก็ถือว่าต่างคนต่างเดินนะคุณสันติคือมันลุ้นเหมือนกันนะคือเราถ้าเป็นคอการเมืองคอข่าวคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องลุ้นว่าไงไหมกลับมาตรงนี้ฮะเขาจะเลือกฝ่ายไหนคือเพื่อไทยเนี่ยจะเอาบัญชีใครเอาบัญชีลุงป้อมก็คือ4คนเมื่อกี้ที่กลางให้ดูหรือจะเอาบัญชีของคุณธรรมนัสคนที่จะเคาะเนี่ยถึงแม้เราก็คิดว่าต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งท่านนายกแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยแหละก็สำคัญล่าสุดวันนี้คุณทักษิณเนี่ยพูดไปแล้วเรื่องลุงป้อมแล้วพูดน่าสนใจมากเพราะวันนี้คุณทักษิณเดินทางมาประชุมเอ๊ะผมใช้คำถูกป่ะมาสังเกตการสังเกตการผมใช้คำผิดคุณทักษิณมาสังเกตการแล้วคุณทักษิณมาเนี่ยคือคุณทักษิณพูดน่าสนใจนะคือข่าวก่อนหน้านี้ที่นักข่าวถามบอกว่าต้องไม่มีตระกูลวงสุวรรณคุณทักษิณก็แค่ถามกลับว่าแล้วทำไมวันโหวตอุ๊งอิ๊งไม่มาล่ะแสดงว่าเอาธรรมนัสหรือไม่ล่าสุดผมอยากให้ฟังเสียงอีกอันหนึ่งฮะขอเอาเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งก่อนเสียงที่3เลยนะทีมงานเรื่องที่ว่าใครจะนั่งกลาโหมเพราะตอนนี้ครม.เนี่ยของเพื่อไทยก็น่าสนใจนะฮะใครจะคุมทหารตอนนักข่าวไปถามคุณทักษิณบอกจะเอาอุ๊งอิ๊งขึ้นคุมทหารหรือเปล่าคุณทักษิณบอกคงไม่อ่ะครับแค่นี้ก็หนักแล้วไหนบอกคุณทักษิณไม่เกี่ยว แต่คุณทักษิณบอกคงไม่ซึ่งถ้าตอบว่าคงไม่ก็แสดงว่าอุ๊งอิ๊งไม่ได้นั่งกลาโหม คุณทักษิณยังบอกนี่นะฮะว่ากองทัพสมัยนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทำไมนะคือเหมือนกับว่ากองทัพสมัยใหม่ขึ้นเยอะต้องเอาอดีตมาป้องกันไม่ให้เกิดบทเรียนเหมือนในอดีตก็คือรัฐประหารเนี่ยนะฮะส่วนรัฐมนตรีเนี่ยเอาจริงคือถ้าว่าการอันนี้สำคัญแล้วนะดูทหารว่าการต้องเพื่อไทยถ้ารัฐมนตรีช่วยถ้าเกี่ยวกับกลาโหมเป็นพรรคอื่นได้ใช่อันนี้แหละน่าสนใจเพราะของเดิมคือคุณสุทินคลังแสงแต่มีข่าวว่าจะเอาออกดังนั้นใครจะนั่งกลาโหมถ้าฟังจากคุณทักษิณชัดอุ๊งอิ๊งไม่ได้ท่านค่ะคุณอุ๊งอิ๊งจะนั่งรัฐมนตรีกลาโหมท่านเห็นด้วยไหมโอ้ผมไม่มาครับเพราะว่า
รู้สึกว่าเอาแค่นี้ก็หนักแล้วท่านคิดว่าควรจะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนคะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่รู้ครับแล้วแต่กรรมการเขาดูว่ามีใครเหมาะสมอยู่แล้วก็เขาก็คงเลือกกันอีกทีกับกองทัพยุคนี้ท่านมองยังไงบ้างคะกับยุคท่านกับยุคนี้ก็วันนี้กองทัพก็สมัยใหม่ขึ้นเยอะนะครับสมัยใหม่ขึ้นเยอะอดีตก็เรียนรู้อดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานไว้ให้ลูกหลานให้ประเทศคุณผู้ชมครับอีกวรรคนึงที่คุณทักษิณพูดอันนี้น่าสนใจเรื่องดิวลับนักข่าวถามท่านอดีตนายกเลยเนี่ยนะฮะว่ามันมีหรือไม่มีอย่างไรปรากฏว่านักข่าวถามว่าเรื่องกรณีตั้งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมันจะเป็นระเบิดเวลาด้วยไหมเพราะมันมีเรื่องที่ว่ามีข่าวจะเอาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะน้องสาวท่านกลับบ้านคุณทักษิณยืนยันบอกไม่ใช่ระเบิดเวลาถ้าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับต้องกลับตามขั้นตอนไม่มีดิวอะไรเลยมันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดถ้าดิวเนี่ยป่านนี้ต้องมีอะไรประหลาดออกมาแล้วลองฟังเสียงท่านอดีตนายกพูดเรื่องนี้ก็สำคัญนะการเมืองมันมีข้อจำกัดของมันอยู่มันก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าภาวะผู้นำสำคัญภาวะผู้นำที่จะนำองคาพยพทั้งหมดทั้งระบบราชการแล้วก็ภาคเอกชนมาร่วมมือกันทำให้ได้ตรงนั้นสำคัญกว่าท่านคะแต่มีระเบิดเวลาลูกยังรออยู่คือเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์จะได้กลับไทยในยุคท่านแพทองธารอันนั้นไม่ใช่ระเบิดเวลาครับมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมันก็มีกลไกของมันอยู่ก็อยู่ที่เรื่องของกลไกทั้งหลายต่างๆกลไกมันต้องดีลนี่ค่ะท่านพอรอบท่านไม่มีดีลไม่มีเลยไม่มีเลยของเขากำลังเข้าใจผิดอย่างแรงไม่ได้ดีลหรอกผมไม่มีดีลกับใครเลยถ้าดีลป่านนี้ก็ต้องมีอะไรประหลาดๆออกมาแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่มันหมักหมมคือวันนี้เอาจริงนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองเยอะสุดเยอะมากนะฮะแล้วมาในนัยยะซึ่งต้องบอกว่าคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วล่าสุดวันนี้เราก็เอ๊ะทำไมคนไปกันที่พรรคเพื่อไทยคุณทักษิณอ๋อเขาจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณยิ่งรักเอ้ยคุณอุ๊งอิ๊งคุณผิดเขาจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอุ๊งอิ๊งล่าสุดวันนี้ที่ชั้น9อาคารชินวัตร3คุณผู้ชมฮะมีจริงๆเขามีการประชุมพักปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารพักแกนนำสสแล้วก็สมาชิกพักเพื่อไทยร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับท่านนายกคุณแปรทองธารชินวัตรซึ่งจะตรงกับวันที่21สิงหาในฟังหน่อยฟังเสียงแฮปปี้เบิร์ธเดย์น่ะท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินท่านก็มาสิ่งหนึ่งต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครจะเห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งให้เกียรติหมอชลน่านนะตั้งแต่วันที่รับสนองพระบรมวันที่ใช่ไหมรับพระบรมราชโองการวันนั้นเนี่ยเห็นบอกคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยพยายามจะดึงคุณหมอชลน่านให้มาถ่ายรูปด้วยอย่าลืมว่าคุณหมอชลน่านหลายคนไปวิเคราะห์ว่าท่านก็เจ็บมาพอสมควรใช่ไหมนี่ฮะอันนี้ปล่อยเสียงให้พี่เบิร์ดเดย์หน่อยนี่ฮะเข้าเฟรมกันจนแน่นเลยนะฮะตอนนี้นี่เอาไม่เป็นไรเปิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยฮะเปิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เต็มจอหน่อยนี่คือคุณเศรษฐาเนี่ยก็ปรากฏข้างกายคุณอุ๊งอิ๊งเห็นนะนั่นหมอชลน่านนะฮะนี่เห็นบอกว่าเค้กเป็นการสกรีนรูปคุณแพรทองทานแล้วก็เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ไหมอายุ38ปีเอ้ยทีนายกคนที่31ใช่ค่ะแล้วอายุเท่าไหร่นะจะครบ38ปีค่ะนี่รู้สึกว่ามีอ๋ออันนี้คือในอ๋อมีเสียงคุณอุ๊งอิ๊งด้วยวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเอาจริงในการประชุมพักเธอก็ได้พูดเหมือนกันว่าพูดถึงคุณเศรษฐาบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนมีความคิดอยากจะขอบคุณท่านนายกเศรษฐาตัวเองก็ลืมไปเลยว่าวันพรุ่งนี้วันเกิดตัวเองมัวแต่โฟกัสว่าจะพูดเรื่องการทำงานถูกไหมฮะขอบคุณคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งหวานคำหวานเอาไว้ว่าท่านเศรษฐาเป็นสุภาพบุรุษคนท็อปในชีวิตอิงที่อิงรู้จักอิงเคารพคนไม่ผิดคือท่านเศรษฐาหวานนะแล้วคุณอิงก็บอกด้วยว่าเราจะช่วยกัน
ไม่ต้องคิดว่าตำแหน่งอะไรเพราะพวกเราคือพรรคเพื่อไทยวันนี้อิงมีอีกหนึ่งหมวกก็คือนายกรัฐมนตรีอิงจะทำให้ดีที่สุดเราเห็นอยู่แล้วล่ะว่าการที่ท่านเข้ามาวันแรกเนี่ยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการฟอร์มรัฐบาลหรือว่าตั้งแต่พูดถึงตอนหาเสียงเลยก็ว่าได้ท่านที่ไม่เคยอยู่ในความเป็นนักการเมืองมาก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่อิงคิดว่าคนในพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าท่านจะต้องทำได้ขนาดนี้แล้วก็ทุ่มเทขนาดนี้และหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งแล้วนะคะความทุ่มเทนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวอิงเองที่ได้คุยกับท่านส่วนตัวเนี่ยก็ทราบถึงแรงผลักดันที่มากมายแล้วก็การอยากให้ประเทศชาติไปต่อข้างหน้าเนี่ยมันมีมากจริงๆนะคะแล้วก็อิงก็เคยพูดกับกลุ่มเล็กๆไปแล้วล่ะวันนี้เรากลุ่มใหญ่นะเราก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะแต่ว่าเมสเซจอิงที่มีต่อท่านเศรษฐาที่จะเล่าให้พี่น้องพรรคเพื่อไทยฟังก็คือเหมือนเดิมอิงจะบอกว่าท่านเศรษฐาเป็นสุภาพบุรุษคนท็อปๆในชีวิตที่อิงรู้จักเลยอันนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วก็แล้วก็อิงก็พูดอีกประโยคนึงซึ่งอิงก็จะรีพีทมันว่าอิงเคารพคนไม่ผิดนะคะนั่นก็คือท่านเศรษฐาค่ะขอตกมวยท่านอีกครั้งค่ะให้จับตาดูด้วยเอ๊ะจริงๆคุณเศรษฐาท่านเป็นถึงนายกท่านจะมารับตำแหน่งอะไรอีกไหมที่ปรึกษาไหมเออนี่ฮะเพราะว่าเอาจริงเราเห็นคุณเศรษฐาปรากฏข้างกายคุณอิงตลอดค่ะอ่ะไม่เป็นไรการเมืองให้รอดูแต่สั้นๆกลับมาตรงนี้นิดนึงเห็นบอกว่าคุณอุ้งอิงกับพี่น้องเสื้อแดงใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เอาเค้กแอปเปิ้ลช่อดอกไม้เมื่อกี้วงใหญ่คือสสไหนดูพี่น้องเสื้อแดงเขาหน่อยโอ้มาช่วยประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมฮะบรรยากาศการบ้านการเมืองอะเวลาหมดแล้วเอ๊ะจริงคุณเศรษฐาขึ้นพูดได้ป่ะวันนี้ใช่วันนี้คุณเศรษฐาเพื่อนนายกหน่อยว่ายังไงบ้างคือคุณเศรษฐาขึ้นพูดขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยในการทำงานกับพรรคตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการหยอดมุกตลกด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านรู้ดีว่าผมเป็นผู้มีจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่โชคดีนะผมลงจากตำแหน่งพอมีสตังค์อยู่บ้างถ้าเกิดไปประกอบอาชีพอื่นคงลำบากเพราะถ้าเกิดเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นกรรมการก็อาจจะถูกร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เพราะฉะนั้นอยู่ในบทบาทที่มีอยู่ทั้งหลายดีกว่าปรากฏคุณเผือกถาพูดจบที่ประชุมก็หัวเราะและปรบมือกันค่ะแล้วก็เพื่อนๆสสสมาชิกเพื่อไทยทุกคนนะครับตั้งแต่อย่างที่ผมเรียนวันแรกที่เข้ามาก็เข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นนะครับมีแต่ความจริงใจนะครับถึงแม้ระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาก็แน่นอนครับผมก็คงทำให้หลายๆท่านมีความไม่สบายใจบ้างแต่เพราะความด้อยประสบการณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ตั้งใจทำให้ท่านไม่พอใจนะครับแต่ว่ายืนยันในเจตนารมณ์ว่าผมเข้าใจผมมาในบ้านหลังใหม่นะครับผมต้องพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีการยอมรับนะครับเรื่องของการทำงานหนักเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ผมถูกสอนมาโดยตลอดนะครับเรื่องของการที่จะทำให้ทุกคนรักทุกคนพอใจก็คงเป็นไม่ได้ลำบากแต่ว่าเรื่องของความตั้งใจแล้วก็ความยืนหยัดในพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งนี่ผมยืนยันนะครับว่าไม่ใช่วันนี้ไม่ได้มาหาเสียงหรืออะไรแล้วแต่ว่าพูดจากใจจริงว่าเราผมว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี้เนี่ยนะครับท่านสสทุกท่านเองนี่ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านมีเอาพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งอยู่แล้วทุกท่านรู้ว่าผมก็เราก็ได้ฟังคุณอุ๊งอิ๊งช่วงเย็นใช่ไหมแล้วก็อดีตนายกเศรษฐา